านบุญยอดก่อนเชิญ10นาทีนะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายบุญยอดสุขินไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับหน่วยงานรัฐสภานะครับขอเงิน3หมวดวุฒิสภาขอตั้งเรื่องมา 1,542 ล้านสรุปได้ไป 1,588 สภาผู้แทนราษฎร 7,000 กับ6ล้านได้ไป 7,425 สถาบันพระปกเกล้านะครับขอมา409ได้ไป408ครับท่านประธานครับนอกจากเรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันนะครับกับท่านกรรมาธิการและท่านประธานก็คือว่าไม่ใช่ว่ามาดูแลมาดูกันแค่เรื่องตัวเงินนะครับว่าไปซื้ออะไรไปทำอะไรเท่าไหร่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องสนใจการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดีนะว่าเราได้ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีหรือไม่เราปรึกษากับท่านประธานหลายครั้งครับว่าท่านประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ประมุขประเทศนะครับผมพูดไม่ผิดนะฮะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเท่าเทียมกับประมุขฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายตุลาการเราเคยถามนะครับว่าทางฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับสภามากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เราถามมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก็คือนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสนใจกับสภาแห่งนี้นอกจากนั้นครับท่านประธานครับประธานกรรมาธิการงบประมาณยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องงบประมาณเลยครับผมเชื่อว่าในการประชุมของท่านนะครับประธานนั่งไม่กี่ครั้งฮะในการประชุมห้องใหญ่วันนี้ประธานกรรมาธิการก็ไม่เข้ามันก็แสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลไม่สนใจสภาสภาเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในการผลิตกฎหมายออกไปสภานี้เหมือนโรงงานใช่หรือเปล่าครับผมไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าเราต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้เรามีศักดิ์ศรีไหมครับตอนที่เรามีตำรวจจากข้างนอกต้องเข้ามาเรียกร้องให้เขาเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในนี้เรื่องในสภาเราคุยกันเองได้ครับและผมยืนยันนะครับไม่มีสมาชิกคนไหนจะไปทำร้ายประธานสภาสภาถูกวิพากษ์วิจารณ์มันก็เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายท่านประธานครับกฎของนิวตันบอกว่าแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาครับผมยืนยันครับถ้าประธานทำหน้าที่เป็นกลางทำหน้าที่ชัดเจนพวกผมก็อยู่ในกรอบระเบียบชัดเจนเหมือนกันท่านประธานครับเวลาที่เราพูดถึงความเป็นกลางเนี่ยนะครับท่านเคยคงจะจำได้ว่าท่านสมศักดิ์เคยมีกรณีนะครับมีเสียงคล้ายๆท่านผมจำไม่ได้ว่าท่านยอมรับแล้วหรือยังนะครับกล่าวถึงการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์พรรคการเมืองนะครับตนเองขอให้พวกที่เก็บกดมา5ปีอดทนต่อไป3เดือน6เดือนเสียก่อนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยุทธศาสตร์การเมืองไทยเดินมาตามสิ่งที่ผมพูดมาตลอดทนมาได้ตั้ง6ปีจะทนต่ออีกสักนิดไม่ได้หรือท่านบุญยอดเอาเรื่องงบประมาณดีกว่าเอาเรื่องงบประมาณนะก็คนที่จะดูแลงบประมาณเป็นใครครับท่านประธานครับก็ประธานสภารองประธานสภา2ท่านรวมทั้งตัวท่านด้วยครับทัศนคติของเสียงคล้ายสมศักดิ์บอกว่าเราอย่าประกาศสงครามให้พวกเขาประกาศสงครามพวกเรายึดอำนาจรัฐได้แล้วก็ใช้เวลานี้ใช้อำนาจรัฐกระทืบกระทืบกระทืบสุดท้ายพวกเขาก็เกลี้ยงอย่างเงี้ยเหรอครับที่จะให้ได้รับความไว้วางใจว่าจะทำหน้าที่เป็นกลางตามรัฐธรรมนูญซึ่งสูงกว่าข้อบังคับการประชุมแน่นอนนะฮะท่านประธานครับตัวท่านประธานเองก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เอาจดหมายของการบินไทยมาให้ผมนะครับกรณีที่เราแถลงข่าวกัน2วันวันนี้ผมแถลงข่าวซ้ำแล้วถ้าท่านไปอ่านดูท่านจะรู้ว่าข้อเท็จจริงของการแถลงข่าวเป็นอย่างไรท่านไม่ต้องห่วงครับผมทำหน้าที่ในกรรมาธิการกิจการสภาผมทำหน้าที่อย่างยุติธรรมและข้อมูลที่ท่านให้มาก็เป็นนะครับที่จะได้พิจารณากันต่อไปผมเรียนต่อท่านประธานต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เราต้องดูครับสภาพทั้งภายนอกภายในฮะขับรถมาสภาทุกคนสบายใจเหรอครับมีเสื้อแดงอยู่ข้างนอกวันแล้ววันเล่าวันนี้ยังมีเลยครับปรึกษาท่านก็พูดทำนองว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาผมว่าเกี่ยวฮะภาพพจน์เดินทางเข้ามาถึงตรงนี้อยู่ๆมีเต็นท์ตั้งได้สบายใจฝั่งตรงข้ามสภาผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ประธานสภาและเลขาธิการสภาครับต้องออกไปจัดการกับเรื่องนี้เต็นท์นี้พวกท่านแหละครับรู้จักดีว่าเป็นของใครผมไม่เชื่อว่าแตะไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าจะใหญ่ไปจากไหนก็ตามต้องจัดการกับเต็นท์ตรงนี้ได้นอกจากนั้นท่านประธานเนี่ยเดินทางเข้ามาในสภานะครับมีใครบ้างครับที่จะสบายใจได้ว่ามีการตรวจอาวุธเรียบร้อยแล้วท่านเห็นเครื่องตรวจไหมครับเคยใช้กันไหมครับไอ้เครื่องที่ให้หมุนตัวผมถามเจ้าหน้าที่ทางตำรวจสภาเขาก็บอกว่าต้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเจอแต่ผมไม่เคยเห็นได้ใช้ครับ
ผมไม่ค่อยได้เห็นด้วยซ้ำว่าจะมีความเคร่งครัดในการดูแลผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมวางกระเป๋าทุกครั้งบนสายพานตำรวจจะยืนยันได้ว่าผมทำอย่างนั้นจริงๆผมอยากให้ที่นี่ปลอดภัยทำบังคับใช้อย่างดีอย่างถูกต้องเดินเข้ามาท่านเห็นสภาพวันนี้ไหมครับผู้สื่อข่าวนั่งกันยังไงครับผู้สื่อข่าวเขาเรียกกันเองว่าพวกเขาเป็นชุมชนแออัดในสภาครับสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมเลขาธิการหรือประธานสภาไม่ดูแลการทั้งการก่อสร้างการปรับปรุงตกแต่งต่างๆให้มันเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้ทำไมครับมีเวลาปิดสภาไป3เดือนทำอะไรใหญ่ๆก็ต้องทำให้ได้บ้างแล้วก็ต้องมีแผนที่ดีไม่ใช่ปล่อยสภาเละอย่างนี้ครับข้างล่างมีจัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายกิจการสภาก็บอกไปนะครับว่าไม่ควรจะจัดพร่ำเพรื่อหรือว่าไม่ควรจะจัดมากเกินไปจัดเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมก็แต่วันนี้มีแทบทุกสัปดาห์นะครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องไปปรับปรุงฮะรัฐสภาแห่งใหม่ผมยังไม่แน่ใจนะครับสมาชิกสภาเองรู้หรือเปล่าว่าเราจะสร้างสภากันที่เกียกกายจริงๆแล้วนะหลายคนยังถามเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่าที่จะไปสร้างที่นั่นข้อมูลที่น่าตกใจครับจากกรรมธิการ35คณะนะครับจนถึงปัจจุบันได้ผู้ก่อสร้างแล้วสร้าง900วันครับนับถึง15สิงหาคมนะครับแล้วเซ็นสัญญากันมาทำงานไปแล้ว69วันได้งานมาแล้วครับ 0.17% สภาใหม่ครับท่านประธานครับติดปัญหาต้องขุดดิน1ล้านคิวไม่รู้จะไปไว้ไหนปัญหาต้นไม้อีก190ต้นยังจัดการไม่ได้ไปจนถึงการส่งมอบพื้นที่ครับทีวาครั้งที่1บอกว่าต้องส่งมอบกัน90ไร่วันนี้ส่งมอบไปแล้ว47ไร่ได้แค่นั้นนะครับเรื่องสภาใหม่เริ่มต้นมาตั้งแต่ท่านสมัครสุนทรเวชท่านประธานชัยชิดชอบขออนุญาตเอ่ยนามเดินทางมาจนถึงวันนี้ครับได้ไปแล้ว 0.17% ท่านประธานครับเรื่องอุบลราชธานีเมื่อสักครู่ท่านวัชระก็พูดไปเกินๆนะครับอุบลราชธานีเนี่ยมีหนังสือสัญญานะฮะว่าทำรัฐสภาจังหวัดอุบล3เดือนครับนะครับเดือนละ 250,000 มี4ชั้นรวมชั้นใต้ดินแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยเดือนละ 250,000 ไปเข้ากระเป๋าอดีตส.ส.พรรคท่านครับ 750,000 บาทผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องยกเลิกนะครับมาเรื่องนาฬิกาผมให้ดูภาพนี้ครับขออนุญาตภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของสภาจะมาตรวจสอบว่าส.ส.จะใช้ภาพอะไรเป็นการตรวจสอบโดยที่เป็นการผมคิดว่ามันเราไม่มีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายเลยครับแต่ภาพนี้ไม่มีปัญหาครับเชิญครับภาพนี้มาจาก Facebook นะครับของจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับภาพอาจจะไม่ชัดนักนาฬิกาเรือนนี้ถ้าหารกันเนี่ยมัน 75,000 แต่ถ้ามีระบบด้วยเรือนเนี้ยเหลือประมาณ 40,000 ตัวเรือนนะครับแต่ท่านจุรินทร์ตั้งคำถามง่ายๆว่ามีตังซื้อนาฬิการาคาแพงแต่ทำไมสภาไม่มีเงินซ่อมรูโหว่ข้างบนเห็นรูโหว่ดำๆไหมครับมันมีรูโหว่อยู่ครับยังอยู่เลยครับจุดนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ในห้องอาหารครับอยู่ตรงห้องอาหารตรงนี้ครับไม่จัดการซ่อมรูโหว่ไม่จัดการซ่อมรอยรั่วต่างๆนะครับในที่ต่างๆแต่มีเงินไปซื้อนาฬิกา15ล้านบาทในระบบนะครับติดแม้กระทั่งหลังบัลลังก์ท่านยังติดอยู่เรือนนึงติดกันทุกที่ครับติดแจกไปเรื่อยทุกห้องในห้องนี้มี4เรือนนะครับหลายคนงงไอ้นาฬิกากลมๆมีเข็มอยู่เนี่ยทำไมมันยังอยู่เขาอธิบายให้ว่าระบบข้างในเป็นดิจิตอลแล้วครับแต่ทำโครงข้างนอกให้มีเข็มไว้มันจะได้ดูคลาสสิกดีนะครับในสภาในห้องประชุมเนี่ยมีอยู่4เรือนซื้อการเสนอนะครับของบริษัทซื้อแบบกัน6บริษัทสุดท้ายเสนออยู่แค่2บริษัทพวกท่านบอกว่าเป็นไปตามระเบียบราชการเรื่องพัสดุเรื่องการจัดซื้อก็ขอให้พิจารณาเถอะครับว่ามี2บริษัทแล้วสุดท้ายมาได้ราคาไป14ล้าน8แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับจากที่ตั้งไว้15ล้านเหมาะสมจริงหรือไม่เรามีเงินมากพอที่จะไปซื้อนาฬิกามาติดแล้วบอกว่าหวังว่ามันจะเดินตรงกันหมดนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทานไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่คำถามคือแล้วคนในสภาของเราเนี่ยตรงเวลากันหรือเปล่าประชาชนเขาก็ถามอย่างนั้นนะครับท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ต้องยกให้ท่านได้ดูก็คือเรื่อง Facebook รัฐสภาไทยซึ่งท่านสิริโชคโสภาเคยถามมาแล้วนะครับ Facebook นี้ยังอยู่เลยนะครับถามเลขาธิการสภาในวันก่อนเลขาธิการสภายังตอบไม่ได้นะครับว่าใครทำ Facebook รัฐสภาไทยถ้ามีคนแอบอ้างเป็นหน้าที่ของท่านนะครับต้องแจ้งความครับเพราะในนี้
พูดถึงเรื่องประธานใช้กฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดข้างล่างวิจารณ์กันเละเลยครับคอมเมนต์ไม่มีภาพบวกเลยกับท่านประธานครับปล่อยให้ Facebook อย่างนี้อยู่ได้ยังไงนอกจากนั้นนะครับโฆษกของท่านประธานท่านประธานต้องเป็นกลางผมว่าโฆษกซึ่งเป็นตัวแทนก็ต้องเป็นกลางผมต้องขอติงโฆษกของท่านจริงๆครับว่าโฆษกของท่านเล่นการเมืองมากเกินไปขอให้เอาโฆษกท่านนี้กลับไปพักของท่านเลยครับส่งคนอื่นมาใหม่ครับส่งคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่านี้เป็นกลางกว่านี้เข้ามายังสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตำรวจสภาครับตำรวจสภามีทั้งหมด114นะครับนายบอกว่ามีการสอบไว้แล้วขึ้นบัญชีเอาไว้นะครับ96เรียกมาแล้ว17เหลือ79วันนี้จะไม่เอาแล้วครับบอกว่าวุฒิการศึกษาต่ำไปจะสอบใหม่อีก150ขอกรอเรียบร้อยแล้วมันมีข้อครหาครับว่าอาจมีการเรียกเงินใต้โต๊ะในการสอบเข้าตำแหน่งตำรวจก็ได้นี่เกิดขึ้นนะไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเขาว่ากันว่าจะวิ่งเต้นกันถึง 300,000 บาทต่อ1ที่นั่งเพื่อที่จะเตรียมตำรวจนี้ไว้สำหรับรัฐสภาแห่งใหม่นี่จะไม่เกิดขึ้นครับมีจดหมายจากท่านหนึ่งเข้ามานะครับเป็นจดหมายน้อยผมขออนุญาตอ่านสั้นๆไปจากหมวดยานพาหนะครับเขาบอกว่ามีการแต่งตั้งคนคนหนึ่งเข้ามาเพิ่งหัดขับรถบัสได้5เดือนทำไปกับขี่มา3เดือนขับรถบัสต่อใหม่ VIP เอารถไปชนมาแล้วครับเขาบอกว่าหวังว่ากรรมาธิการจะไม่ขึ้นรถคันนี้นะครับเขาขอมาอย่างนี้ครับท่านประธานครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านไม่เคยมาทำหน้าที่ในสภาในที่ประชุมเลยครับ Facebook และสภาไทยอีกครั้งลงภาพของการประชุมวันแรกฮะยืนคู่กับท่านประธานสมศักดิ์เจ้าหน้าที่ข้างหน้ายืนขึ้นเวลา10นาฬิกาเศษๆบอกเป็นการประชุมวันแรกการประชุมวันแรกเริ่มต้นจากการอ่านพระบรมราชโองการครับเลขาสุวิจักไม่เคยมาอ่านพระบรมราชโองการเลยผมคิดว่าอาจจะอ่านบ้างก็น้อยครั้งแต่ในวันเปิดในสมัยครั้งนี้ที่อ่านพระบรมราชโองการคำถามคือท่านรังเกียจอะไรกับห้องประชุมนี้ครับท่านต้องการทำงานนอกอย่างเดียวเหรอครับพาท่านเองยังต้องมาเองพวกผมก็ต้องมาเองก็ผมให้ผู้ช่วยผมมาทำหน้าที่แทนได้บ้างไหมครับไม่ได้ท่านประธานขึ้นมาเป็นประธานท่านก็มานั่งเองต้องตั้งใจทำงานในห้องประชุมทำไมเลขาสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาอะไรครับกับห้องประชุมนี้ผมเรียกร้องนะครับรวมทั้งการนั่งในการประชุมร่วมรัฐสภาด้วยท่านเป็นเลขารัฐสภานะครับโดยตำแหน่งไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คนอื่นมานั่งแทนเลยครับเลขาวุฒิสภาท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่เข้มแข็งแล้วท่านไปไหนครับมีข้อกล่าวหาอีกด้วยว่าจัดดอกไม้เดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนจัดกันไม่กี่หมื่นเดี๋ยวนี้จัดแต่ละงานเป็นแสนคนจัดดอกไม้เป็นผู้หญิงผมนะครับเขาข้อกล่าวหาซุบซิบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเลขาธิการสภาท่านประธานครับสุดท้ายผมมาเรื่องของทัวร์อังกฤษของท่านประธานสมศักดิ์นะฮะทัวร์อังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายประมาณกันยายนปี55ทางกิจการสภาสอบมาตลอดครับเรื่องนี้นะครับมีคนไปทั้งหมด22คนนะครับใช้งบประมาณหลายล้านนะฮะตั้งไว้ประมาณ7ล้านผมไม่แน่ใจว่าใช้หมดหรือเปล่าไปกัน22คนครับผมสรุปคร่าวๆให้ฟังเลยเพราะเวลาท่านให้เวลาผมน้อยนะก้อนหนึ่งครับคือเรื่องของการเช่ารถลอนดอนท่านประธานไปเองไม่กี่วันนะฮะเพราะหลังจากนั้นท่านกลับมาไปเดินทางไปจีนต่อท่านอยู่ประมาณ 4-5 วันเท่านั้นเองคณะอยู่ประมาณ9หรือ10วันเท่านั้นเองครับค่ายานพาหนะที่เช่าในนั้นมีบูซีนมีค่ารถบัสและค่ารถไฟให้กับนักข่าวที่ไปในตรงนั้นท่านเชื่อไหมครับว่าค่าเดินทางตรงนั้นเนี่ย2ล้านบาทครับผมทวงถามใบเสร็จนะครับจากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องท่านยืนยันในที่ใบเสร็จของบริษัททัวร์ที่ให้มา2ล้านบาทเท่านั้นลิมูซีนเนี่ยนะครับเขาเช่ากันผมเปิดในเว็บไซต์เช่าเป็นชั่วโมงก็100ปอนด์นะครับประมาณนั้น100ปอนด์คูณ50บาทครับชั่วโมงนึง 5,000 บาทเองฮะใช้อยู่ 3-4 ครั้งเท่านั้นแหละครับไม่เชื่อว่าไม่นานผมให้ท่านวันละแสนเลยครับ4วันก็ 400,000 ผมให้ค่ารถบัสอีกวันละแสน10วันก็ล้านนึงยังไงก็ล้าน4ฮะนี่ให้แบบโหดๆมั่วๆเลยนะครับมีเหรอครับค่าเดินทางในลอนดอนไม่กี่วัน2ล้านบาทแล้วใบเสร็จเป็นใบเสร็จของบริษัททัวร์ที่ทำไป
ผมขอแจ้งเรื่องนี้กับปปช.นะครับต้องตรวจสอบเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ฝ่ายของฝ่ายประจำเนี่ยไม่กล้าส่งตัวใบเสร็จมาให้ผมทวงถามมาเป็นปีๆครับแอบไปทวงถามเองด้วยส่วนตัวก็มีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นี่คือการส่อการทุจริตอย่างชัดเจนว่าเอาเงิน2ล้านไปแจกจ่ายให้กับคณะทัวร์ที่เกิดขึ้นท่านประธานครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตฝากไปยังสถาบันพระปกเกล้าครับสถาบันพระปกเกล้าบอกว่ามีรายงานในการที่ไปทำวิจัยมาให้เรื่องปรองดองจำได้ไหมครับถ้าสภาแห่งนี้ไม่ทำตามขั้นตอนเขาจะเอารายงานนั้นคืนวันนี้สภาแห่งนี้ไม่ได้ทำตามขั้นตอนแล้วครับชัดเจนนะครับไม่มีการทำตามขั้นตอนนั้นสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์วุฒิสารตันชัยถ้าไม่ผิดกรุณามาเอาคืนไปนะครับเพราะสภาแห่งนี้ไม่เชื่อมั่นในสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นหน่วยงานของตัวเองครับขอบพระคุณครับ